สหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็มีการประชุมหารือกันนะครับและล่าสุดนั้นก็ออกมาแสดงออกถึงความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฮกเกอร์ที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับทางด้านของเกาหลีเหนือนะครับและจากข้อมูลก็พบว่าสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ขโมยเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทแล้วก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับและบอกว่าต้องการจะให้นานาชาตินั้นงดใช้แรงงานของเกาหลีเหนืออีกด้วยครับการประชุมของนักการทูตจาก3ชาติประกอบไปด้วยเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นก็จัดขึ้นนะครับที่กรุงโซของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยมีวาระสำคัญก็คือเรื่องของการหารือในการรับมือกับคลังแสงนิวเคลียร์ที่กำลังเพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือรวมไปถึงเรื่องการทดสอบอาวุธอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นหมุดหมายที่สะท้อนนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นมีความตั้งใจที่จะพัฒนาขีปนาวุธขึ้นเพื่อจู่โจมสหรัฐและพันธมิตรที่ผ่านมานะครับแม้ว่าเกาหลีเหนือนั้นจะถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติรวมไปถึงเจอกับปัญหาภัยแล้งและโรคระบาดรุนแรงแต่ปรากฏว่าเกาหลีเหนือนั้นนะครับยังคงอุทิศทรัพยากรที่หายากให้กับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธโดยมีเส้นทางการเงินที่สำคัญก็คือจากแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศขณะเดียวกันนะครับสหประชาชาติเคยมีมติให้ประเทศที่รับแรงงานเกาหลีเหนือไว้ดำเนินการส่งกลับแรงงานทั้งหมดภายในสิ้นปี62แต่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่ายังคงมีหลายชาตินะครับที่ใช้แรงงานของเกาหลีเหนือนอกจากนี้นะครับในแถลงการร่วมของทั้ง3ชาติยังมีการระบุถึงโครงการไซเบอร์ที่เป็นอันตรายซึ่งกำหนดเป้าหมายประเทศและบุคคลทั่วโลกเป็นการคุกคามความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมระหว่างประเทศทั้งหมดซึ่งหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้เปิดเผยเอาไว้นะครับว่าในเดือนธันวาคมปีที่แล้วแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือนั้นได้สามารถที่จะขโมยเงินดิจิทัลและทรัพย์สินเสมือนอื่นๆอยู่ที่ประมาณ630ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเกิดว่าจะคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 21,500 ล้านบาทส่วนในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้านวอนหรือว่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ว่าความสามารถของเกาหลีเหนือในการขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นถือว่าดีที่สุดในโลกเนื่องมาจากว่าเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับอาชญากรรมทางไซเบอร์นับตั้งแต่ที่องค์การสหประชาชาติเกิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดขึ้นในปี60เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธก่อนหน้านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ